สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรามีดาราศิลปินนะครับที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการ The Sam Ethereal ของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้โนอาได้รับเกียรตินะฮะจากน้องฟิล์มอีกนะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราน้องฟิล์มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามผลงานก่อนล่าสุดนะฮะมีอะไรบ้างล่าสุดตอนนี้เป็นแสดงโฆษณาครับโฆษณาล่าสุดก็คือ Nature Gift นะครับออนแอร์อยู่แล้วก็มี Dtac ครับแล้วก็เป็นโฆษณาของสสส.นะครับผมละครที่ผ่านมาตอนนี้เป็นแสดงประจำของซีรีส์ The Winner ครับแล้วก็อยู่ในค่าย Barbin Creation และเป็นนักแสดงเก่าของสมัยเล่นช่องวันนะครับเรื่องนางสาวไม่จำกัดนามสกุลครับครับผมแล้วก็ตอนนี้มีถ่ายทำและมีผลงานอะไรบ้างฝากคุณผู้ชมได้เลยตอนนี้ยังถ่ายโฆษณาอยู่ครับแล้วก็กำลังทำซีรีส์เรื่อง The Winner เอ้ยซีรีส์ช่อง The Winner ครับในช่วงนี้ครับเดี๋ยวกลับมาในเรื่องของประเด็นล่าสุดเลยรู้จักน้องทอยๆด้วยนะฮะมีความรู้สึกยังไงบ้างฮะกับข่าวประเด็นตอนนี้ถ้าพูดถึงข่าวผมก็ตกใจครับคือต้องเท้าก่อนว่าผมเจอทอยในสมัยช่วงทอยยังอายุประมาณสัก17 18ช่วงนั้นนะครับตอนที่มาอยู่ในทีมเดียวกันทอยน่ารักมากครับแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจมากคือเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยทอยจะคอยดูแลแล้วก็คอยถามตลอดว่าพี่ๆเอาอะไรไหมพี่ๆเอาอะไรไหมเป็นเด็กดีครับพอเห็นข่าวเนี่ยผมก็ไม่ได้เจอน้องนานก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรไปเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราต้องรับผิดชอบครับไม่ว่าทอยเขาจะกระทำอะไรลงไปผมก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกับเขาเหมือนเดิมแล้วก็ยังต้องขอแสดงความเสียใจกับทางญาติแฟนสาวทางผู้หญิงด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ยินข่าวเป็นจริงๆผมก็ตอนนี้ครับครับโอเคตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนนะฮะในการเสพหนังภาพยนตร์ต่างประเทศหรือหนังไทยที่มีการฆาตกรรมกันนะฮะอยากให้น้องในฐานะที่เป็นตัวแทนของดาราศิลปินตรงนี้ฝากถึงเยาวชนที่กำลังดูหนังหรือภาพยนตร์ของต่างประเทศที่มีการฆาตกรรมอย่างเช่นเคสของน้องไททอยเนี่ยสำหรับเรื่องนี้นะครับพี่มันก็เป็นประเด็นหลายครั้งแล้วนะครับเพราะว่าหนังเวลามันฉายออกมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งการสะท้อนในเรื่องของทางที่ดีแล้วก็ทางที่ไม่ดีสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าเราจะดูหนังอะไรนะครับที่เกี่ยวกับการที่มีการกระทำรุนแรงหรือว่าเกี่ยวกับการที่มีการแอคชั่นเกิดขึ้นครอบครัวคือสิ่งสำคัญครับครอบครัวที่อยู่ด้วยกันคอยสอนคอยเตือนสติคอยทำให้เรารู้จักว่าการระวังว่าจะทำตามหรือไม่ทำตามอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะงั้นผมคิดว่าสื่อก็คือสื่อส่วนครอบครัวก็คือครอบครัวถ้าเรามีความรู้จักกันแล้วก็สอนให้ไปในทางที่ดีและสามารถเข้าใจว่าสิ่งที่สื่อกำลังจะแสดงออกมันคืออะไรผมว่าทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับได้ค่ะขอบคุณน้องฟิล์มมากครับขอบคุณขอบคุณครับ